ก็ไม่น่าถึงร้อยไหมรู้สึกคือ1,995บาทหมดแล้วสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่วงที่พี่ค่ะตามชื่อคลิปเลยเนาะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องสุ่ม iPhone แล้วก็ iPad กันนั่นเองค่ะส่วนตัวเนี่ยแอมเห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะได้มีการแกะกล่องสุ่มพวก iPhone กับ iPad ไปนะคะแล้วส่วนตัวแบบเฮ้ยอยากจะลองเล่นบ้างอยากจะลองสุ่มบ้างนะคะว่าเราอ่ะจะได้เหมือนเขาบ้างไหมนะคะก็เลยไปสั่งมานะคะทั้งหมด4กล่องนั่นเองเป็น iPad 2กล่องแล้วก็ iPhone 2กล่องนะคะเดี๋ยวเรามานั่งแกะแล้วมาลุ้นด้วยกันดีกว่าค่ะว่าเราจะได้บ้างหรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะไปแกะกล่องสุ่มกันเนี่ยเราจะต้องแต่งหน้าก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าคือหน้าสดมากๆขอมาอัปเดตของใหม่ๆนะคะในเซเว่นที่ตอนนี้อุ้มกำลังอินแล้วก็ใช้อยู่ให้ทุกคนฟังเลยก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะลงเจ้าตัวนี้ก่อนเลยค่ะคือสมูทโตโทเมโทคอลลาเจนซูเปอร์ไวท์เซรั่มนั่นเองซึ่งอุ้มเคยใช้เจ้าตัวสูตรเก่ามาแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีอ่ะแบบชอบก็เลยแบบเห็นเขาด้วยเนี่ยเขาก็พัฒนาสูตรมาแล้วเนาะแล้วก็เลยเอาตัวนี้มาแนะนำด้วยเป็นเซรั่มมะเขือเทศวิซีนะคะเหมือนมีมะเขือเทศ10ลูกในซองเดียวเลยเพิ่มวิตามินซีมามากถึง10เท่าเลยนะคะคือมันจะเพิ่มความกระจ่างใสต่างๆบนใบหน้าเราให้แบบว่าไม่หมองคล้ำดูอมชมพูแล้วก็ผิวดูไบรท์ขึ้นนะคะดูสว่างขึ้นก็ตัวใหม่ตัวนี้ค่ะคือจะขาวเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกผสมเข้าไปอีกให้ผิวของเราเนี่ยดูอิ่มน้ำนะคะเหมือนเป็นคนที่แบบว่าทานน้ำมาเยอะมากๆนะแต่คือกลิ่นนะหอมมากๆเลยทำไปรู้สึกว่าหน้าแบบดูชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ใครนะคะที่สนใจเนี่ยสามารถซื้อเจ้าตัวนี้เนี่ยได้ที่ 7-Eleven นะคะทุกสาขาเลยนะราคาแค่39บาทเท่านั้นต้องไม่ตามแล้วเพราะเป็นสูตรใหม่แล้วดีมากจริงๆค่ะก็คือแนะนำเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะลงเจ้าตัวนี้กันค่ะคือเป็น Wallpaper Magic V-Lock Cushion นะคะตัวนี้เรียกง่ายๆอีกอย่างนึงนะคะว่าคุชชั่นล็อกผิวปึ้งเป๊ะก็ยังมี SPF PA 50 PA บวกอีกด้วยนะคะก็คือถือว่ากันแดดไปด้วยในตัวเนาะคือเหมาะสำหรับคนที่แบบว่ามีริ้วรอยต่างๆบนใบหน้านะคะแบบพวกรอยตีนกาเอยรอยย่นรอยแผลแล้วก็ช่วยบำรุงขุมขนด้วยนะคะพอทาไปเนี่ยผิวเราก็จะดูแบบเนียนมากขึ้นเองสำหรับคนที่ผิวเนี่ยไปในทางผิวซองสีนะคะหรือผิวทนเลยเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะเพราะมันจะไม่ทำให้ผิวเราดูวอกหรือผิวเราดูรอยเหมือนแบบเกี่ยง่ายมากๆเลยนะถ้ามันเซตตัวเสร็จแล้วก็จะดูเป๊ะแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมเลยค่ะคือจะคุมมันนะคะกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อได้ดีมากส่วนคนที่มีริ้วรอยนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันเลยนะเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของเปปไทด์จากฝรั่งเศสนะคะที่ทำให้ลดพวกริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าได้เนาะเรียบร้อยแล้วนะคะมีให้ดูชัดๆเลยว่าหน้าก็จะดูเนียนมากขึ้นนะคะดูแบบผ่องมากๆใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปหาซื้อตัวนี้เนี่ยในที่ 7-Eleven นะคะทุกสาขาเลยราคาแค่49บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกไป 7-Eleven เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อทางหน้าเพจได้เลยค่ะก็คือเพจ V88นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นุ้มก็จะไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในกล่องสุ่มทั้ง4กล่องของเราเนี่ยจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างค่ะตอนนี้นะคะก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เราจะมาเริ่มแกะกล่องสุ่มกันดีกว่าค่ะก็คือฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นกล่องสุ่มมือถือนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็น iPad นั่นเองก็คือสั่งมาอย่างละ2กล่องเนาะกล่องสุ่มในครั้งนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์นะคะคือมาจากเงินอุ้มที่สั่งซื้อจริงๆกล่องสุ่มมือถือ iPhone 13อยู่ที่ 1,995 บาทส่วนฝั่ง iPad เนี่ยก็จะราคา650นั่นเองเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะที่ iPad ก่อนละกันเนาะแล้วค่อยมาแกะเจ้าตัวมือถือกันค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยอุ้มจะไม่ได้บอกชื่อร้านไว้นะคะส่วนแบบบางคนเฮ้ยทำไมถึงไม่ได้บ้างเนี่ยคืออย่างที่เขาบอกนะคะว่าเป็นกล่องสุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นั่นเองต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะสามารถไปเสื้อชื่อหาเอาเองก็ได้นะคะมีใน IG เนาะชุบๆอ่ะให้ทุกคนดูก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างเขาจะมีใบโฟมมาให้นะคะว่าต้องมีแบบลุ้นลับอะไรยังไงบ้างต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ใครที่ซื้อมาก็จะได้แบบนี้ทุกคนนะคะนี่คือเขาน่าจะห่อของทั้งหมดไว้ให้นะคะคือมันหล่นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนละกันนี่ก็จะมีเป็นแว่นให้นะคะชิ้นแรกเลยเป็นไงบ้างอย่างต่อไปก็คือจะเป็นอันนี้เป็นเหมือนแบบที่ตั้งมือถือนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้ตั้งแบบว่ามือถือแบบ iPad อะไรเงี้ยเอาไปแต่ตั้งโชว์อย่างที่3นะคะก็คือเป็นอันนี้เหมือนจะเป็นอันนี้เหมือนเคยเห็นว่าจะเป็นแบบกล่องใส่ของน้องก็เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่ข้างในนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนให้ใส่ของได้อย่างนี้นะคะแบบเป็นใส่ของกระจุกกระจิกนะคะเดี๋ยวอุ้มจะหิ้วไปแบบว่าใส่พวกเครื่องสำอางเล็กๆอะไรเงี้ยจะได้แบบพกพาง่ายๆนู่นแล้วก็มีสายตัวนี้ด้วยค่ะเป็นสายแบบห้อยนะซึ่งคร่าวๆในกล่องนี้ก็คือหมดแล้วค่ะมีอันนี้อันสุดท้ายหมดแล้ว
หมดแล้วค่ะ650ก็คือมีประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวแมสนะคะ1 2 3 4 4ชิ้น650ก็คือไอ้มีความคุ้มเลยเพราะว่าอย่างอันเนี้ยคือมันสามารถหาซื้อแบบตาม Shopee ก็ได้กล่องอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะก็ไม่น่าถึง100มั้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะมีตามแบบว่า Mr. DIY อย่างเงี้ยก็น่าจะมีอยู่นะคะสำหรับกล่องแรกเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่คุ้มเลยนั่นแหละค่ะอาจจะแบบว่ารวมๆแล้วไม่น่าถึง300ด้วยมั้งก็อย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าด้วยความที่มันเป็นกล่องสุ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งที่คุ้มแล้วก็ไม่คุ้มเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องแรนดอมกับดวงของเองไปค่ะกล่องที่2กันดีกว่านะคะก็คือแอบเฟลๆละ1แต่ว่าอันนี้เบาๆอ่ะไม่น่าได้ iPad แล้วมั้ยเรามาเริ่มแกะอันนี้กันค่ะเป็นกล่องที่2นะคะกล่องที่2เนี่ยรับรู้ได้เลยยังไม่ทันแกะก็คือรับรู้ได้ว่าไม่ได้ iPad ค่ะอย่างแรกที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแมสอีกแล้วด้วยความโควิดเขาคงแบบทำแถมมาให้อะไรนี้นะคะชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรมันเป็นเหมือนน้ำหอมก้านน้ำหอมแบบตั้งในห้องแล้วคือจะบอกว่ามีแพนอ่ะจะสั่งอยู่แล้วด้วยจริงๆอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับในสถานที่ซื้อแต่ว่าที่อุ้มไปเจอใน Shopee ประมาณ390 380เองแล้วก็สวยกว่านี้ด้วยนิดหน่อยเพราะนอนจะเป็นแบบวิงๆมันทำให้กลิ่นห้องหอมนะคะใครที่แบบกลิ่นห้องแบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แบบมันอบอะไรเงี้ยลองซื้อพวกก้านน้ำหอมอย่างเงี้ยมาใช้ก็ได้แล้วไปกลิ่นห้องมาดูสดชื่นมากขึ้นหอมแต่ว่าเป็นกลิ่นที่แบบยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าโอเค3เนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นอีกแล้วค่ะเป็นแบบตัวเดิมเลยกับตัวเมื่อกี้นะคะที่เป็นตั้งมือถือนะคะพี่แต่ว่าเป็นอีกทรงนึงเฉยๆอย่างที่4 อันนี้เสร็จเหมือนอันเมื่อกี้เลยค่ะชิ้นที่5เนี่ยก็จะเป็นตัวกล่องนี้อีกแล้วนะคะหมดแล้วใช่หมดแล้วก็คือ650ก็คือโอเคได้อยู่มั้งของ iPad นะคะทั้ง2กล่องนะคะราคาทั้งหมด 1,300 ซึ่งรู้สึกเหมือนได้มาไม่ถึงไม่น่าถึง500ด้วยมั้งอาจจะน้อยกว่า300ด้วยกล่องแรกของสำหรับมือถือนะคะชิวแต่รู้สึกมือถือน่าจะได้เยอะกว่าไหมเพราะว่าราคามันสูงกว่าตัว iPad เลยนะคะกล่องนี้ก็คือ 1,995 บาทนะคะเกือบจะ 2,000 แล้วอีก5บาทเท่านั้นอ่ะเรามาเริ่มแกะกันเห็นแล้วก็เหนื่อยจัง อย่างแรกนะคะก็คือจะมีเป็นแมสอีกแล้วคือเขาก็เหมือนจะให้แมสทุกกล่องเลยมั้งแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นเหมือนแบบที่ตั้งมือถืออะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงนะคะที่ก้มลงไปมองเนี่ยรู้สึกว่าก็ไม่คุ้มเหมือนเดิมมันแทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับเมื่อกี้เลยต่อมาเนี่ยอย่างที่3ก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าที่แต่ว่ามันเป็นสีดำเฉยๆนะคะอย่างที่4ก็จะเป็นที่ตั้งมือถือเหมือนส่วนใหญ่เขาให้ที่ตั้งมือถือเยอะมากๆเลยนะแบบแทบจะทุกกล่องเลยแกะมา3กล่องก็คือได้ที่ตั้งมือถือหมดเลยนะนี่น้องก็จะเป็นเหมือนแบบที่ตั้ง iPhone อย่างนี้อย่างที่5นะคะก็คือเป็นอันนี้อันนี้เป็นเหมือนแบบชาร์จ iPhone มันจะเป็นแบบว่าสามารถวางทับลงไปได้เลยถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเราแกะดูกันก็ใครรู้ราคาอันไหนเนี่ยลองแปะไว้ข้างล่างให้หน่อยก็ได้นะคะแบบในคอมเมนต์ว่าแบบแต่ละอันเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรับรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วเขาก็จะมีสายชาร์จให้อีกอันนึงนะคะมีเอาไว้สำหรับวางมือถือแล้วก็ชาร์จได้เลยอย่างที่6นะคะก็คือจะเป็นโคมไฟเป็นแต่ว่ามีกระจกด้วยอ่ะเอาไว้แบบแต่งหน้าอะไรอย่างงี้นะคะก็เปิดไฟได้ก็ปรับความสว่างได้2อันนะคะก็โอเคแหละก็น่ารักดีถ้าความน่ารักก็โอเคได้อะคือด้วยความ1,990ราคามันสูงใช่ไหมเราก็เลยหวังว่าแบบมันก็คงมีอะไรที่มันดีๆขึ้นนิดนึงอันนี้คืออย่างสุดท้ายนะคะดูจากหน้ากล่องก็คือเดาออกแล้วว่าเป็นตัวโคมไฟนะคะน้องก็คือเป็นโคมไฟแบบนี้นะคะเอาไปใช้ถ่ายรูปจัดโต๊ะให้สวยๆแต่อันนี้น่าจะได้ใช้จริงเพราะโคมไฟอันเก่าอุ้มมันข้างหน้าที่จะปรับอันนี้ไม่ค่อยได้นะหมดแล้วกล่องแรกสำหรับตัว iPhone 1,990กล่องสุดท้ายเอาจริงๆมันเริ่มไม่รุนแล้วส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่น่าได้แล้วปะแบบไม่อยากหวังเลยแหละอย่างแรกนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือจะมีตัวแมสนะคะเขาจะให้มาทุกกล่องเลยเนาะแล้วก็มีแท่นชาร์จเหมือนเดิมเลยค่ะอย่างต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวโคมไฟที่เอาไว้ประดับแบบตามต้นคริสต์มาสแต่ว่าน้องแตะได้เตารีดมาได้ต่อรีดแต่เรามาแกะดูว่ามันเป็นยังไงนะน่าจะเป็นอันเล็กอยู่อย่าเรียกว่าเล็กอยู่เรียกว่าเล็กเลยอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นเหมือนแบบเจลแปะแบบตามรถเพื่อให้เอามือถือติดนะคะแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวแท่นวางมือถือเหมือนเดิมเลยแล้วก็อันนี้เป็นอะไรไม่ใช่ไอโฟนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้คืออะไรแต่ขอแกะดูก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่มือถือหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ใช่ไอโฟนละหนึ่งอ๋อไม่ใช่เป็นเหมือนแบบที่คนหัวเหรอไม่แล้วทำไมมันสั่นแบบนั้นอ่ะกดสวิตช์ไงแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรทุกคนใครรู้ว่าอันนี้คืออะไรคอมเมนต์บอกไว้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้มันคืออะไรแบบทำไงได้บ้างนะแบบอันนี้ใช่ป่ะมันเป็นอย่างเงี้ยแต่คือมันกดได้นะแล้วก็พอเราเปิดสวิตช์ตรงเนี้ย
มันก็จะแบบสั่นเฉยๆแต่ว่าไม่ได้แบบอะไรอาจจะเป็นที่โกนหนวดนะคะเพราะว่าเขามีใบมีดมาให้แล้วโกนหนวดไงแล้วอย่างนี้เหรองงไม่รู้ไม่เคยใช้ไม่เคยโกนหนวดค่ะพี่ๆก็มีแปรงมีแบบใบมีดต่างๆไว้ให้นะคะแบบใบมีดนี้อย่างต่อไปนะคะใช้คำว่าอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหนักยุงค่ะก็หมดแล้วเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็ถ้าให้รีวิวจากตามจริงจากความรู้สึกเลยไม่คุ้มเลยนะก็บางทีเขาอาจจะไปแบบเหมือนค้ากับคนที่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีคนที่ขาดทุนบ้างนะคะซึ่งดวงอาจจะเป็นที่เราพอดีถ้าอยากลุ้นสนุกสนุกก็เอาเลยแต่ว่าถ้าแบบต้องการแบบหวังว่าเอ้ยจะได้อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแนะนำก็เดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆละกันหนูว่าของทั้งหมด 5,000 บาทของเราเนี่ยคือได้อะไรมาบ้างนั่นเองก็นี่นะคะจะเป็นของคร่าวๆทั้งหมดนะคะเราแกะมาทั้งหมด4กล่องราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทในวันนี้โนบ้าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคุ้มหรือว่าไม่คุ้มก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บใครอยากได้ชิ้นไหนเนี่ยก็ลองเมนไว้ใต้คลิปได้นะคะเผื่อแบบอุ้มจะไปสุ่มแจกใครนะคะเพราะว่ายังไงก็ไม่น่าได้ใช้อยู่แล้วเพราะมันเยอะมากเลยนะตรงนี้แต่ละคนเนี่ยจะไปซื้อตามหรือว่าจะอยากดูเฉยๆนะคะแบบถ้าใครอยากไปลุ้นๆสนุกๆอะไรเงี้ยก็ลองดูก็ได้ค่ะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดใช่ค่ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีนึงนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไปแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบาย